ตอนนี้ผมมาถึงสนามบินโฮจิมินห์แล้วนะครับจากดอนเมืองมาแค่1ชั่วโมงครึ่งเองนะครับออกจากกรุงเทพ7โมง45 9โมง15ก็มาถึงเวียดนามนะครับโฮจิมินห์ชื่อสนามบินเรียกยากนิดนึงครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับนี่ครับอยู่บริเวณรอบๆสนามบินนะครับเวียดเจ็ตแอร์ก็ได้ยินเสียงบรรยากาศเป็นเสียงประกาศเป็นภาษาเวียดนามนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในต่อนี่ก็คงจะเป็นผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเนี่ยเยอะเหมือนกันฮะจากส่วนคนเข้าเมืองนะครับก็ออกมาที่ประตูครับนี่ถึงแผ่นดินเวียดนามของจริงแล้วนะครับโอ้โหคนมายืนรอรับเต็มเลยครับเนี่ยวันนี้หลังจากออกมาแล้วผมก็ต้องไปหาที่กิฟมานพินแล้วครับเดี๋ยวฟิลไทยจะขอ YouTube ฟิลไทยไม่รู้รออยู่เขาบอกรออยู่ตรงสวัสดีพี่เจฟโอ้โหดีครับ